พี่ไม่มีความลับอะไรเลยจ้าจ้าจ้าไม่มีความลับจะใช้ภาษามากนะลุงหอกชื่อลุงหอกใช่สุดวิจัยครับสองทุ่มไม่ทันก็ปล่อยย้อนหลังได้ครับยินดีครับแล้วเราจะเปิดเข้าไว้ตรงไหนเดี๋ยวบอกครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ยังไม่เสร็จมันจะเข้าไปใน YouTube มันจะมาเองเลยพอถึงเวลา2ทุ่มมันจะปิ้งป่องเองเลยโอ้นาฬิกาได้เลยเยี่ยมดูได้2ทางด้วยนะครับดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Facebook ดูได้2ที่ถ้าไม่ชอบความวุ่นวายก็เข้ามาดูใน YouTube เพราะมันจะสบายตาอ๋อ YouTube ถ้าเกิดไปดู Facebook เนี่ยมันก็จะเห็นตัวเลื่อนของคนอื่นเข้าไปด้วยใช่ๆครับดู YouTube อยู่ครับท่านสมาธิเหรอมันจะลึกจะลึกเรานั่งฟังไว้เลยแล้วฟังกอดน้ำไว้ด้วยนะครับแล้วใส่หูฟังนะน้ำเนี่ยมันเป็นยาเลยที่เรานั่งฟังไปเนี่ยน้ำที่เรากอดเป็นยาทันทีโอ้ยโอเคนะพลังอันนี้สิพูดไปครับพูดไปก่อนว่าพลังพลังพลังไฟฟ้าสถิตไงเฮ้ยมันจะเข้ามาหารู้ได้ยังไงเฮ้ย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 ไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ยแม่แม่ไม่ธรรมดาแล้วแล้วมันจะเข้าแล้วก็เป็นยามันจะเป็นยาแล้วรักษาไปอาบไปกินเดี๋ยวไปรู้มาได้ยังไงครับเอ้าเดี๋ยวแม่ไม่ใช่เขาหน้าพอก่อนนะเดี๋ยวก็แอบไปคุยหลังบ้านซะเลยไปรู้มาได้ยังไงครับก็ตัวเองเป็นคนทำสมาธินะแล้วก็จะรู้พลังไฟฟ้าสถิตมันแปลกตรงที่ว่าทำไมเราดันไปใช้ภาษาวิทยาศาสตร์เพราะไฟฟ้าสถิตมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ใช่ทำไมเราไม่ใช้ภาษาในพุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์ก็ไม่เป็นดีมากจบนั่นแหละเพราะว่าเราไปอ่านพวกนี้ไงอ่านหนังสือพวกนี้ไงเรียนรู้มากี่ปีแล้วครับโอ้นานตั้งแต่ขอเป็นปีเลย5ปี10ปีโอ้10ปีเพราะเราเป็นคนชอบเอ็นพลังจิตใต้สำนึกไงอืมโอเคโอเคเรียนพวกพลังจิตใต้สำนึกนี่นะที่แม่ถามหนุ่มว่าถามผมว่าจะดูได้ไงผมเข้า Facebook แม่ค้นหาศูนย์วิจัยมันก็จะมาแล้วเป็นสดเป็นไลฟ์สดเป็นไลฟ์สดอย่างมันจะเป็นถ่ายทอดสดแบบนี้แต่ตอน2ทุ่มลุงจะนั่งอยู่นี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการจับตัวใช่ไหมเสร็จปุ๊บอันนี้คือในเฟซแต่ถ้าเป็น YouTube ก็เข้า YouTube ค้นหาบ้านเรา .tv อ๋อบ้านเรา .tv ครับถ้าเราไม่ไปค้นหามีหรือเปล่าถ้าไม่ค้นหา2ทุ่มต้องรอเดี๋ยวมันจะสะกิดมันจะปิ้งป่องได้นั่นแหละพอปิ้งป่องเสร็จปุ๊บจะขึ้นอย่างนี้เลยสดแม่ก็กดเข้าไปเลยแต่ตอนนี้อยู่ในห้องนี่คือสดเหมือนกันแต่ตอนที่2ทุ่มลุงจะนั่งอยู่นี่นี่คือทุกวันฟังไปด้วยผมจะบอกว่าที่ลุงทำเนี่ยครับไม่ใช่การทดลองมันคือการที่ปรุงเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟคือใช้ได้เลยไม่ได้วิจัยไม่ต้องมาเทสระบบอยากกินเท่าไหร่ตักกินเอาเองเลยบุฟเฟ่เลยอิสระเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้กอดน้ำไว้นะฮะประเด็นต่อมาเมื่อรู้จักไฟฟ้าสถิตนี่คือจบแล้วจบแล้วคือจบปริญญาตรีแล้วจบปริญญาเอกแล้วมีอยู่เรื่องเดียวเวลาฟังเราหลับตาฟังใส่หูฟังแน่นอนถ้าเรายังมารับไฟฟ้าสถิตอยู่มันมีอยู่แค่สองคำก็ไม่สุดพลังงานตัวเนี้ยพลังงานที่เรามารับเขาเรามาเอาจากเขาต้องมั่นใจนะว่าเขาบริสุทธิ์ถามว่ามั่นใจได้ยังไงเราจะเทสดูเองเราเทสเลยว่าเราไปสัมผัสกับคนที่มีความบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตคำว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเป็นภาษาโอเคนะครับแต่โดยภาวะของมันจริงๆเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมให้เกิดสภาวะภายในของเรานะครับเกิดความสว่างใช่ใ
แต่ถ้าเป็นสภาพคือบอดี้ทั่วไปจะต้องทั้งหมดทั้งตัวเลยนะโปร่งโล่งเบาสบายนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเพิ่งจะเจออย่างไรตรงนี้เห็นไหมที่เราหาเนี่ยที่หนูหาเนี่ยหาใครเปิดให้ไม่ได้คือตรงนี้โอเคทีนี้จุดอ่อนแล้วกันแล้วเป็นจุดที่ปิดของนักสัมผัสกลุ่มอาชีพสัมผัสคือเขาไม่สามารถถ่ายเทความไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวได้เมื่อเขาไปจับ A จับ B จับ C จึงเข้าตัวและหรือคนที่เป็น E ถ้า E มาแล้วลบต่ำสุดเลยนะไม่มีศักยภาพเลยดูดหมดเลยครับเทเลยครับไปเลยครับเพราะฉะนั้นง่ายๆนิดเดียวคลิกเดียวที่หานี่แหละคือปลดล็อกออกเราปลดล็อกได้ไงเรายังไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์เรายังไม่ปลดล็อกเรายิงสัญญาณไปหาคนที่บริสุทธิ์เลยนึกเอาเลยนึกไปหาคนนั้นแล้วเทเลยสมมติหนูจะจับตัวแม่หนูจะจับตัวแม่วันนี้แม่ปวดเมื่อยมากเลยใช่ไหมหนูจะยังไม่จับหนูนึกก่อนหลับตาแล้วหนูนึกถึงแบบปุ๊บนึกถึงหน้าตาคนนั้นมันจะมีอยู่5อย่างเราสัมผัสเขาได้ด้วยแหมไม่น่ามีเสียงนี้มาเลยเนาะเสียดายเนาะเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวอธิบายต่อผมก็ต้องเข้ามาเพื่อไม่หมดเลย 80% นี่ธรรมดาเนาะโอเคบัตรประชาชนไม่ได้เอามาเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ครับโอเคทุกคนยินดีครับที่หรือว่าอยู่ในวัยที่เราร่างกายเราไม่พร้อมก็ไม่อยากโอเคต่อไปก็คุยกันร่างกายอีซี่แบบสบายไม่รู้ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นเท่ากันมากกว่าเดิมใครนะเอาจบกันเลยเชิญครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนทุกอย่างนั่งก่อนอย่างเดียวนั่งก่อนให้ร้อยเรียบร้อยทั้งหมดมีกี่คนประมาณ5ครับล็อตที่4ของคลองหลวงครับครับแล้วรู้จักไฟฟ้าสถิตเป็นเรียนเป็นตำราเป็นเล่มเลยครับพร้อมคุยครับครับเขาต้องการหามากว่าคนนี้คือพูดเรื่องนี้ได้ยังไงก็เขาเรียนมาแต่เขาปลดล็อกไม่ได้โอเคพอเสร็จปุ๊บเรายังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าสถิตเรารู้ว่ามันมีโอเคนะเรารู้ว่ามีแต่เราเข้าไม่ถึงเป็นผมมาจับใครปุ๊บผมนึกถึงคนที่เขามีไฟฟ้าสถิตมีข้อแม้ว่ามันเหมือนผูกขาดเลยนะมันเหมือนผูกขาดนะคำนี้นะสมมุติว่าเราไปเจอคนนั้นที่เขามีไฟฟ้าสถิตแบบ 100% เลยนะเขาต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์แน่นอนเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษนั่นคือเขาต้องรักษาตัวเองได้1เขารักษาตัวเองได้ยังไม่พอเขาต้องรู้กันกำเนิดเกิดตัวเขาและเกิดโลกเกิดดวงอาทิตย์เกิดกาแล็กซี่เกิดเอกภพทั้งหมดและขอคนนั้นจะต้องรู้ก่อนการเกิดสรรพสิ่งคนคนนั้นจะต้องรู้อย่างไม่พอรู้อย่างเดียวไม่พอนะแม่รู้ว่าเนี่ยคือแกงพะโล้อย่างเดียวไม่พอเขาต้องตักทั้งกินตักพะโล้หรือแม้แต่เดี๋ยวนะรู้เข้าใจโอเคเข้าใจว่าพะโล้ต้องมีหมูมีผงพะโล้มีของผสมที่เป็นพะโล้รู้ภาคเดียวไม่พอต้องรู้4ภาคนี่คือรู้เข้าใจเนี่ยเมื่อกี้คือรู้มาเข้าใจอะไรเข้าใจความสัมพันธ์ของพะโล้
เสร็จปุ๊บยังไม่พอแค่เข้าใจก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องเข้าถึงพอโลด้วยคือตักแล้วแจกไม่ได้แจกตักแจกแจกแจกให้ได้คือเขากินอิ่มแล้วเขากินพะโล้ตัวนี้หม้อนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะตักพะโล้ตัวนี้ซึ่งพะโล้มันไม่มีวันหมดมันไม่มีทางหมดมันเป็นค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ไร้รูปไร้สีไร้รอยไร้กลิ่นไร้เสียงไร้ตัวตนไร้แต่รู้สึกได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่เอาไกลเรารู้ว่ามีพลังสถิตครับเรารักษาได้เขารักษาได้ฟังใหม่คนที่มีไฟฟ้าสถิตระดับเข้มข้นสูงคือคนที่มีอยู่แล้วหรือเรามีน้อยโอเคนะเมื่อเราไม่มีหรือเราไม่สามารถกระตุ้นไฟฟ้าสถิตได้จริงๆแล้วเราไม่สามารถกระตุ้นไฟฟ้าสถิตเราคอนโทรลมันไม่ได้หรอกครับเราคอนโทรลไม่ได้เหมือนกับที่เราคอนโทรลฝันไม่ได้เวลาเราฝันเราคอนโทรลไม่ได้เราคอนโทรลการหิวไม่ได้เราคอนโทรลอุณหภูมิในร่างกายไม่ได้นี่คือคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้นั่นเองก็เหมือนกับเราไม่รู้การเกิดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเรามารู้อีกทีอ้าวเราเกิดมาแล้วอ๋อเนี่ยพ่อเนี่ยแม่แต่พอสืบไปทีเราไม่รู้ละว่ามันมาได้ยังไงมันลูกเต้าเหล่าใครมันไม่ได้โอเคนะครับแต่ถ้าถือครองไฟฟ้าสถิตจะรู้ทันทีเลยว่าพ่อแม่มาจากไหนปู่ย่ามายังไงรู้หมดครับไม่เหลือครับไม่เหลือซากโอเคนะเนี่ยอธิบายในเชิงของการรับรู้ทั่วไปในรูปแบบของการใช้ภาษาแต่ทั้งหมดที่ว่ามาอยู่ในกลุ่มของพุทธศาสตร์มีตัวเขียนเป็นตำราอยู่ครับโอเคนะครับจับแยกด้วยนะครับว่าคำว่าพุทธศาสตร์แยกออกจากคำว่าศาสนาด้วยเจ้าชายที่ฐานานพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกนะครับต้องเรียกเป็นพุทธศาสตร์นะครับศาสนาส่วนศาสนาไปโอเคเนาะเสร็จปุ๊บถามว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าผมจะจับผมจะนึกถึงคนที่เขาถือครองไฟฟ้าสถิตเวลาที่เราไปสัมผัสกับคนที่เป็นออริจินอลหรือเจ้าของไฟฟ้าสถิตหรือเขามีไฟฟ้าสถิตที่บริสุทธิ์เลยนะไฟฟ้าสถิตมีเยอะคนที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตคือคนที่ถือครองไฟฟ้าสถิตฟังให้ดีคนที่ถือครองไฟฟ้าสถิตคือคนที่ขับเคลื่อนเหมือนกับคนที่มีกุญแจรถคันนี้เขาสามารถไปไขกุญแจแล้วก็สตาร์ทติดเครื่องได้เราแค่เป็นผู้โดยสารเราแค่ไปกับรถคันนี้ได้แต่ก็เป็นผู้โดยสารเราไม่ใช่เจ้าของรถคันนี้โอเคไหมครับรถคันนี้ถึงแม้จะสตาร์ทติดเครื่องได้ขับรถได้แต่ไม่ใช่เจ้าของรถอีกต่างหากเห็นไหมฮะลายเส้นสเปคลายเส้นคือถือสิทธิ์สเปคก็คือถือครองคือความเป็นเจ้าของนั่นเองเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินผมพูดเพื่อเปรียบเทียบเห็นภาพชัดเพราะว่าคนคนนี้เข้าใจแล้ว mm-hmm. แต่เพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าไปอีกว่ามันมีทั้งผู้รับและผู้ให้ okay. ผู้ที่รับเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์ผู้ที่รับก็คือรับผลของไฟฟ้าสถิตแต่รู้มันมีอยู่จริงรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีแกงต้มไก่แน่ๆมันหนีไม่พ้นขาเนี่ยเครื่องปรุงมันจะมีอยู่แค่นี้เนี่ยรู้เลยว่าต้มไก่เห็นไหมครับแต่ทำยังไงก็ทำเฮ้ยมองหาหม้อไม่เจอแต่ได้กลิ่นอย่างเดียวเนี่ยครับคือรู้ว่ามีไฟฟ้าอยู่มีกลิ่นมันอยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นมาวันนี้ถ้าเราไปเจอคนคนนั้นซึ่งเดี๋ยวไปตามดูใน YouTube หรือ Facebook ต่อไปแต่ผมจะบอกว่าที่นี่พูดถึงเรื่องไฟฟ้าสถิตและพลังงานบริสุทธิ์ Pure Energy เลยเราเรียกมันว่า Pure Energy หรือพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะครับพลังงานบริสุทธิ์คือคำพูดของลุงหงอกนะครับลุงหงอกหัวหงอกที่อยู่ที่นี่โอเคนะฮะเสร็จปุ๊บเป็นผมเมื่อผมเข้าไปเจอกับผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตหรือลุงหงอกผมจะมีอยู่5ตัวที่ผมจะต้องรู้สึกให้ไวเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่ารหัสตัวนี้แหละคือตัวที่ผมจะไว้ติดต่อกับคนชื่อลุงหงอก1ในนั้นคือลิ้นน้ำลายเราไหลออกมามั้ยตอนเราสัมผัสมันจะออกมาเนี่ยโหเขาเข้าใจดีมากนะไม่ใช่ไม่ได้เข้าใจ2ในตามีแสงมั้ยแสงในตาจนรวมไปถึงแสงในสมองมันจะปั๊บก็มาเลยมันฟ้าแลบเลยถ้าเราจะติดต่อใช่หรือแม้แต่เราสัมผัสเราจะปุ๊บปุ๊บมันจะปุ๊บ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 สามหูหูเนี่ยผมอธิบายยากมากเลยว่ามันจะมีเสียงใดซึ่งยากอธิบายยากนะครับสี่ผิวกายวูบวาบเลยครับร้อนร้อนวูบวาบขนลุกนู่นนี่ไม่รู้แหละความรู้สึกนั้นมันจะบังเกิดขึ้นกับผิวกายครับเหลืออีกตัวนึงอะไรอีกตาจมูกกลิ่นที่คิดว่าไปถึงบ้านเนี่ยแล้วมันไม่น่าได้กลิ่นตัวเนี้ย
แต่กลับกลายว่ามันเป็นกลิ่นของเจ้าของไฟฟ้าถิตกลิ่นตัวกลิ่นตัวกลิ่นบุหรี่กลิ่นสารพัดกลิ่นที่มันเกิดจากที่มาหาไม่ได้มันหาที่มาไม่ได้นั่งๆอยู่แล้วได้กลิ่นนั่นแหละครับเราได้กลิ่นประจำแต่เราก็ไม่รู้มาจากไหนใช่ครับใช่ครับนี่แหละฮะนี่มีประจำแต่ไม่รู้เพราะเราชาวบ้านยังเกิดหายเห็นไหมครับนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำว่าเมื่อเราไปสัมผัสใครก่อนอย่าพึ่งนึกถึงก่อนเข้ารหัสตัวนี้ก่อนพอเข้ารหัสเสร็จปุ๊บร่างกายจะแอบสอบทันทีเลยจะแอบสอบเลยแอบสอบเสร็จปุ๊บพอเราไปจับปุ๊บไปนู่นเลยครับไปหาเจ้าของมันเลยครับเจ้าของไฟฟ้าสถิตเลยครับไม่เข้าตัวแล้วทีนี้ครับจบไหมสมมติว่าอันนี้พี่ขอครับครับครับพี่อยากสมมติว่าพี่จะหาอาจารย์จะคุยอาจารย์อาจารย์แต่สมมติว่าตัวพี่เองนะครับครับครับแล้วพี่จะจิตพี่ปักจิตเปลี่ยนวิธีคิดไหมเนาะเอาวิธีปักจิตฟังให้ดีนะมันมีกายมีใจมีจิตมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ใช่จิตโอเคนะใจเป็นความนึกความคิดจิตมีแต่ความสว่างจะใช้จิตจะใช้จิตต้องมานึกมาคิดเอาก็เหมือนว่าเราอยากจะรู้เรื่องใครรู้เรื่องไหนอยากให้คนเราใช้จิตไปฝังจิตใช้ใจใช้ใจเหรอใช้ใจเลยแม่ใช้ใจจิตเป็นใดๆอยู่แล้วโอเคนะความเข้มข้นของมันเป็นใดๆอยู่แล้วใช้ผิดกันหมดนะครับจิตเป็นเรื่องความสว่างอย่างเดียวจิตเป็นใช้ใจใช่ไหมใช่ครับใจเป็นตัวคิดจะรู้เรื่องใครอยากจะรู้อะไรใช้ใจตลอดจิตเป็นยานพาหนะก็ได้จิตเป็นรออยู่แล้วมันเป็นใดๆโอเคนะฮะจิตเป็นใดๆอยู่แล้วยิ่งมีความเข้มข้นสูงมีพลังสูงมีความเป็นสภาพของจิตที่บริสุทธิ์สูงมันเหมือนว่าทุกพื้นที่เต็มไปด้วยอยากรู้ก็แล้วก็รู้อ่ะก็สมมติว่าอย่างสมมติว่าคุณจะโทรมาหาเราคิดคุณเป็นงั้นนี้เราคิดว่าสมมติว่าเรานั่งสมาธิเราจะรู้แล้วพอเขามาพูดมันจะบอกให้ถูกไหมอันนี้เป็นความเฉพาะตัวความเฉพาะตัวมันเข้าความเฉพาะตัวหมายความว่าผมไม่ใช่เจ้าของพลังงานบริสุทธิ์ผมเพียงแค่สร้างความเข้าใจเหมือนผมพาเดินมาสุดหน้าผาพอสุดหน้าผาแม่เนี่ยคนบ้านหลังเนี้ยมีพลังงานบริสุทธิ์แม่ไปคุยเองผมแค่บอกว่าไปจูงมือแม่หาอะไรอยู่เนี่ยบ้านอยู่หลังนี้ผมบอกได้แค่นี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นความเฉพาะตัวของตัวของเราเองไม่ต้องเรียนที่รู้มาโอเคอยู่แล้วแค่ปรับภาษาปรับภาษาครับมันอยู่ที่ภาษาครับทุกวันนี้ทุกคนที่ติดคัมภีร์ที่ตัวเป็นตัวกั้นอยู่นะก็คือคนที่สอนยังไปไม่ถึงจุดนั้นยังข้ามฝั่งไม่ได้นู่นคือฝั่งแม่น้ำเนาะนี่คือฝั่งนี้นะโอเคนะนู่นเดินมาอยู่แค่นี้กลางคลองโหมันดีนี่หว่ามันดีเว้ยเฮ้ยเลยกะหันหลังมาบอกคนเดินตามตัวคนนี้ยังไปไม่ถึงฝั่งนู้นเลยเห็นไหมฮะมันสวยอ่ะตรงนี้มันดีอ่ะแค่มันดีมันสวยเป็นไปได้ว่าเขามาได้แค่นี้เขามาได้แค่นี้พอเขามาได้แค่นี้เขาก็คิดว่าเนี่ยมันใช่แล้วเห็นไหมครับมันมีอะไรสดอะไรนะอรูปพรมโสดา31ภพภูมิอ่ะนั่นแหละมันเป็นเลเยอร์มันเป็นขนมชั้นของมันอยู่เขามาได้แค่นี้เขาก็คิดว่ามันดีแล้วหรือโสดากสิทาอนาคาเขาไปยังไม่ถึงอรหันต์เห็นไหมครับเขายังไม่ถึงอรหันต์เห็นไหมครับพอไปไม่ถึงฟังให้ดีนะฮะไปไม่ถึงตัวนี้สำคัญไปไม่ถึงพอรู้ว่าดีดันบอกซัสซะแล้วเอามาบอกกลายเป็นคนตาดีเดินตามคนตาบอดล่วงเลยครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่อีกอันนึงที่ฟังให้ดีนะอันนี้อันตรายแล้วนะครับนี่คือบอกจุดที่อันตรายกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยครับเหมือนเป็นดินน้ำมันเราเป็นดินน้ำมันกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นหน้าที่ของการให้หรือเป็นงานที่ของการที่เรดิเอทหรือให้พลังเขาจะบี้แบนเราให้เราหมดอัตตาโดยหน้าที่ของเขาเลยแต่เราไม่เข้าใจ
เราไม่รู้เราไม่เข้าใจหรือไม่มีคนมาบอกเราเราก็เลยคิดว่าเนี่ยคือป่วยเจอครับเรียนเด็กที่เขียนมาเดี๋ยวนี้เนี่ยโอเคนะเสร็จปุ๊บพอเราไปทำก็คือการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมฟังให้ดีอะไรเกิดขึ้นเป็นการฆ่าตัวตายทั้งเป็นครับฆ่าตัวตายทั้งเป็นภาษานี้ไม่น่านะเขาปฏิบัติธรรมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหมครับเป็นการฆ่าตัวตายครับทั้งเป็นระบบประสาทจะพังก่อนเลยครับตาดับหูดับตาพร่าตาฟางเป็นใน5ตัวที่หนูเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันจะเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเองความเข้มข้นของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะหรือพระธรรมมาแม้พลังงานบริสุทธิ์หรือพระธรรมคือตัวเดียวกันนะหรือไฟฟ้าสถิตไม่สามารถที่จะไปซื้อไปหาได้ใช่ๆไปเห็นไปเจอนี่ของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนที่ทำและพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่ามันเอาไม่ได้มีอยู่คนเดียวเป็นมหาบุรุษเอกของโลกใครครับเจ้าชายเทถะครับเพียรครับหนังติดเอ็นติดกระดูกพระองค์ก็คิดว่าอีก 2-3 วันตายหาแน่เลยถ้านั่งนั่งอยู่อย่างนี้ผมก็พิจารณาใหม่คิดใหม่เลย มันจะสุดทางแล้วด้วยความเป็นพระปัญญาของพระองค์และเป็นบุญอย่าลืมนะครับว่าพุทธเจ้าหรือเจ้าชายถ้าเกิดมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าเลยนะครับไม่ใช่กระโดกกะลานะครับ รู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่อาจารย์สอนหมดแล้วไม่มีอะไรสอนแล้วก็ไปต่อตอนที่ลาอาจารย์2คนน่ะอาจารย์ก็ไปอาจารย์ก็ดีเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงอาจารย์ที่ยังไปไม่สุดทางแล้วก็เอามาสอนแต่อาจารย์สองคนนี้ยังไปไม่สุดทางแล้วออกตัวเลยว่าเฮ้ยเธอไอ้ที่ฉันรู้มามันยังไม่สุดทางเธอล่วงหน้าไปเลยเธอไปหาที่อื่นเถอะอาจารย์เนี่ยเนี่ยคืออาจารย์อาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมีคุณธรรมมากสูงมากเลยบอกเจ้าชายว่าไปเถอะอาจารย์หมดการสอนแล้วเสร็จปุ๊บพระองค์ก็เลยไปอยู่คนเดียวเลยทีนี้ใช่ไหมครับพูดถึงที่เหมือนพลังจิตด้วยใช่ไหมพลังจิตด้วยฟังดีนะแม่คำว่าพลังจิตพลังจิตยกให้เป็นของเขาไปที่เขาว่ากันถ้าเป็นเราใช้ศักยภาพของสมาธิจิตเออแค่นั้นแหละเพราะพลังจิตเดี๋ยวมันจะไปเจอพลังจักรวาลไหมนี่แหละที่พูดคำเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนี่พลังของสมาธิใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ทุกวันที่ใช้เราใช้พลังของสมาธิแต่เราใช้คำพูดไม่เป็นพอไปใช้คำว่าพลังจิตมันจะไปเจอคำว่าพลังจักรวาลซึ่งพอไปเจอจักรวาลก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปตามเขาอีกซึ่งฟังให้ดีไม่เป็นไรเราจะไปบอกเขาไม่ใช่ของทุกอย่างดีหมดวันนั้นแม่ไปเรียนเรื่องนี้มามันทำให้แม่รู้เรื่องนี้วันนี้มันก็มารู้เรื่องใหม่เหมือนขั้นบันไดทุกอย่างดีหมดถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีเรื่องของเขามันก็มาไม่ถึงเราเนี่ยมาไม่เจออาจารย์คู่นี้มันก็ผ่านอาจารย์ไม่ได้พอเจออาจารย์เสร็จปุ๊บก็ต้องเลยอาจารย์ไปเลยตำราไปเลยพลังทั้งหมดไปเลยความเข้าใจที่ยังไม่บริสุทธิ์มากพอไปเจอความบริสุทธิ์ซะที่มีอยู่ดีแต่ดีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดีกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ได้ไฟฟ้าสถิตตรงนี้นะครับวันที่พระเจ้าหรือเจ้าชายทัตบรรลุธรรมเข้าถึงความเป็นสัจธรรมพระองค์ไม่ได้เพียรนะครับท่านไม่ได้เพราะเพียรท่านได้เองมันเกิดเองมันแตกตัวเองความบริสุทธิ์หรือความเป็นพระธรรมมันแตกตัวเองพอท่านทำมาตั้งนานท่านเพียรตั้งนานโน่ๆไปถึงท่านเพียรตั้งนานท่านจะเอาให้ได้น่ะนะจนผอมแล้วอ่ะท่านยังไม่ได้เลยพอท่านมาปรับความคิดใหม่เสร็จปุ๊บแตกเลยครับปัญญาเกิดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเขาต้องได้เองมันไม่มีคนสอนอาจารย์ของใครเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่อาจารย์ของพุทธเจ้าเห็นไหมแยกให้ได้นะนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับพอพระองค์ได้มาเสร็จปุ๊บพระองค์ก็ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วก็มาสอนสาวกเลยครับ
สกิดสาวกด้วยคำพูดเลยบรรลุเลยทีนี้บับ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 เลยทีนี้แค่นั้นเองครับนั่นคือศักยภาพของพระองค์โอเคนะเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยท่านถัดไปเชิญครับเจอแล้วครับลุงหอกเชิญครับพามาสามคนจ้ะเมื่อวานหนูไปเพื่อนหนูจ้ะนั่งเลยครับยินดีครับสวัสดีครับว่าสอนออนไลน์ได้เหรอก็ตอน 2:00 นไงคะครับครับยินดีครับยินดีครับคุณแม่นั่งประจำที่จ้าประจำที่เลยถ้าตรงนี้ไม่น่าใช่เนาะเฮ้ยยกแขนขวาครับดีมากเยียบย้อยเดี๋ยวรอลุงนะโอเคยกลงครับนี่เดี๋ยวรอมอบให้ลุงนะครับโอเคแล้วก่อนหน้านี้ฮะลองไล่ไปก่อนหน้านี้ค่อยๆไล่ให้ผมฟังหน่อยว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ทำอะไรมาบ้างครับเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะอยู่มาได้ยังไงก็ไม่รู้ที่ไม่ล็อกช่องว่าอย่างนี้ได้ยังไม่เคยเจอคำว่าล็อกเนี่ยล็อกคือป่วยล็อกคือมันลงร่างกายอยู่มาได้ยังไงครับเรียนมาเยอะขนาดนี้ตัดตอนก่อนขอตอนอายุที่อายุไหนที่เรามันไปสนใจเรื่องที่มันไม่มีตัวตนไม่รู้สิมันก็ทำมาแต่เด็กก็เลยไม่รู้แต่เด็กเลยโอ้พ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายผมเป็นอย่างนี้มาก็เลยเราไม่ถูกเป็นทั้งบรรพบุรุษเลยด้วยอันนี้ก็แล้วกันจบง่ายดีโอ้ดีไหมเขาทำอะไรกันบ้างครับปู่ย่าเขาจะมาตรงนี้หมดทำไมเขาทำอะไรกิจวัตรประจำวันคือความสามารถเขาทำอะไรบ้างเขาก็ทำงานทำบ้านธรรมดาแต่ว่าเขาจะมีพวกสมาธินี้มาตลอดอันนี้เลยจังหวัดอะไรครับจังหวัดน่านค่ะคำว่าเล่าไม่ถูกเขาทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันที่เกี่ยวกับสมาธิจิตบ้างหรือว่าพานั่งสมาธิอย่างเดียวโอ้เขาก็พานั่งสมาธิพาไปวัดไปหาแต่ของเราเองเนี่ยเราก็ส่วนมากจะไปบางทีอันนี้พูดเลยน้องทีไปหาตัวเองพูดเลยมันมาถึงตรงนี้แล้วไปหาหลวงพ่อหลวงอะไรเนี่ยพูดจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามาอยู่คนเดียวจะเข้าใจตรงนี้ดีไหมไปหาเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจพูดไปเรื่อยคุ้งเป็นแควเลยไปองค์ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่พี่ชอบแค่ว่าดอกไออะไรเด็ดดอกบัวหญ้ากำมือเดียวของหญ้ากำมือเดียวพุทธธาตุอืมหญ้าอะไรนะเขาเรียกดอกหญ้ากำมือเดียวใช่ไหมฮะเล่มนั้นน่ะอืมมันเก็ตอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมันเล่าไม่ถูกแต่ว่ารู้ว่าเออนี่แหละแค่นี้จะไปเอาอะไรนักหนาเยอะแยะหมดหูประเทศไทยทั่วโลกทั่วโลกโอ้เอาหมดมันก็อยู่แค่ตรงนี้ทำไมถึงแค่ตรงนี้ครับ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 พูดไปพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเริ่มคิดเองก็ดีไปเลยเลยเนี่ยเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ที่อยู่ได้แล้วไม่ล็อกด้วยก็จะไปล็อกเป็นที่ไหนเหรอไม่สุขเขาเรียกไม่ป่วยไม่เจ็บไม่นู่นไม่นี่นี่ไงมหาธรรมดาธรรมดาหนักกว่านี้ต้องหนักกว่านี้ถ้าหากพูดขนาดนี้คำว่าไฟฟ้าสถิตจะไม่ใช่มีใครพูดนะผมเห็นคุณพูดอยู่คนแรกเลยที่มาที่เนี่ยคนที่สองคนแรกนอนอยู่ต่างจังหวัดคนที่สองคือคนเนี้ยที่เดินมาพูดเดี๋ยวมาเล่าต่อเป็นไข้หวัดกินข้าวไม่ได้ปวดเมื่อยอยากจะได้อะไรก่อนจากคุณหมอให้สุขภาพดีค่ะเพราะหนูมีลูกพิการแล้วก็มีหลานเล็กมีลูกพิการด้วยได้มีหลานเล็กๆแต่ชีวิตดีนะและนี่นะครับเป็นไข้หวัดข้าวไม่ได้ไม่ลงอ้าวแม่ดูอย่างนี้นะ
โลกใบนี้โลกใบนี้ไอ้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยนะตัวเราเนี่ยมันเหยียบโลกนี้อยู่นะตัวเราต้องสัมพันธ์กับโลกโลกเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันจะต้องสัมพันธ์กับกาแล็กซี่ก็คือดวงอาทิตย์หลายๆดวงโอเคดวงอาทิตย์หลายๆดวงเนี้ยมันดันกลายเป็นของเล่นของความว่างนามน่ะมันเป็นลูกพี่ไอ้รูปมันก็บอกว่ามันอ่ะก็ถ้าอยู่ไม่มีไอไอจะเอาอะไรอยู่จะเอาอะไรเล่นฟังแบบนี้เข้าใจไหมฮะนามไอ้นามก็บอกฉันลูกพี่แกไอ้รูปมันก็บอกจะเป็นได้ยังไงในเมื่อถ้าแกไม่มีฉันแกจะเอาอะไรเล่นแกจะเล่นอะไรเริ่มละเริ่มละดูจะไม่ค่อยสุดเลยพี่เนี่ยเข้าละนี่คือเดี๋ยวจะเข้าละแต่ใช้คำพูดไม่เป็นเนี่ยหนูสื่อละเนี่ยหนูจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยหนูจะเป็นอย่างเงี้ยแต่หนูเล่าให้ใครฟังไม่เป็นหนูจะสื่อตัวเองมันจะอยู่ในนี้พี่มันจะรู้เองแต่หนูใช้คำพูดไม่เป็นมันจะนี่ของมันเองก็เมื่อกี้พูดแล้วไงว่าความรู้สึกเท่านั้นนี่แหละจะเป็นตัวความรู้สึกความรู้สึกมีบอกเราเลยว่าเหมือนว่าเราดีใจยันเนื้อพองตัวปิติอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในที่เราพูดไม่เป็นใช้ภาษาไม่เป็นแต่เลยอธิบายกับใครไม่เป็นอืมตัวเองคนเดียวว่าฉันเป็นอย่างนี้ดีความรู้สึกฉันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแต่ฉันเล่าให้ฟังไม่เป็นปัญญาอ่อนไงอืมโอเคนะไปต่อนะไปต่ออย่าเปิดประเด็นใหม่ครับเชื่อผมไม่ต้องไปใหม่เพราะว่านี่คือของบอกให้เลยครับที่กำลังคุยเนี่ยไม่มีใครเขาคุยกันหรอกยิ่งกว่าดูการ์ตูนอีกยิ่งกว่าดูละครดูหนังยิ่งกว่ารู้เรื่องใดๆอีกเนี่ยที่คุยกันอยู่เนี่ยนี่มันอยู่ด้านในที่มันจะรู้มันจะเห็นมันจะบอกคือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเขาจะมีต้องไม่เรียนครับต้องไม่เรียนครับต้องมีอย่างนี้ต้องไม่เรียนพูดสิว่าต้องไม่เรียนต้องไม่เรียนเรียนไม่ได้นี่มันเป็นของส่วนตัวเราต้องนั่งคนเดียวไงรู้เองโดยเฉพาะตนไงอีกแล้วอีกแล้วไม่ของเนี่ยมันรู้ได้เฉพาะตนเห็นไหมเห็นเราพูดเล่นของเรานั่นคือเราพูดเล่นเราพูดเล่นเราไปที่จริงเราอธิบายไม่เป็นเราพูดเล่นของเรารู้สึกของเขาของฉันเนี่ยนั่นคือฉันพูดเล่นแต่จริงๆอะฉันข้างในฉันนี่ทางโลกอะเวลารู้จักกันอะทางโลกเวลารู้จักกันฟังดีนะฮะมันต้องไปทำความรู้จักกันเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรแต่ทางธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องรู้จักชื่อเลยเนี่ยพลังดึงดูดทุกอย่างพลังดึงดูดไงฉันเข้าใจเขาพูดไม่เป็นการพลังดึงดูดเขาส่งให้ฉันฉันส่งให้เขาโดนพลังดึงดูดของเขาพลังเขาได้สูงกว่าฉันเขาใส่มาให้ฉันก็เลยดูดตุบตุบตุบเนี่ยโอเคง่ายๆฉันใช้คำพูดไม่เป็นเอาละจะเพิ่มใหม่อีกทีนึงพลังนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วใช่โอเคนะฟังใหม่นะฟังใหม่นะพลังนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วมีมาก่อนเกิดโลกอยู่แล้วก่อนเกิดดวงอาทิตย์เกิดก่อนเกิดสรรพสิ่งนี่คือลุงหงอกเล่าให้ฟังคำพูดที่ผมพูดมาเนี่ย 99.99% เป็นคำพูดลุงหงอกหมดมีเพียงแค่ 0.001% ที่ผมเอามาสร้างความเข้าใจให้ย่ามือเดียวเนี่ยเนี่ยย่ามือเดียวเนี่ยย่ากับมือเดียวเนี่ยที่เรียนมาให้ทบทวนไปก่อนนะทบทวนไปก่อนโอเคตัวเองชื่ออะไรดวงพร
คุณดวงพรผมจะบอกว่าคุณดวงพรไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนฟังใหม่อย่าเพิ่งฟังก่อนไม่ต้องเรียนฟังให้ดีนะของสิ่งนี้มันไม่ต้องเรียนพอคุณดวงพรเปิดเข้าไปใน Facebook YouTube ไม่ว่าจะท้องของเก่าและของใหม่ก็คือทั้งสดหรือไม่สดคุณดวงพรจะรู้เอง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 เนี่ยนี่กดนี้2ชั่วโมงเดี๋ยวจะเข้าเนี่ยคืนนี้2ชั่วโมงนะมันกดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยพี่เนี่ยพลังเนี่ยพลังเนี่ยเค้าส่งให้หนูรับได้เองแบบการยิ้มหนูที่หนูรับได้โอเคให้พักที่เดินเข้าเดินออกนี่คือให้พักนะแม่ปลดล็อกให้ด้วยให้พักให้พักเฉยๆเอาล่ะบอกอีกอันนึงเป็นตัวอีกตัวหนึ่งพลังนี้ฟังให้ดีนะครับเรามีอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาจากไหนเดี๋ยวก่อนฟังถนนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเมื่อกี้บอกว่ามันส่งกันอยู่นะโอเคนะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วถนนน่ะมันมีอยู่แล้วถูกต้องผมก็ไปอยู่ในถนนไปเจอกันบนถนนจบนะทุกสิ่งอย่างให้มันมาจากตัวเราเรารู้ได้เองเราเห็นเองเราเป็นเองไม่ใช่เรื่องนอกตัวถึงได้รีบตัดบทว่าไม่ใช่การส่งเรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองแค่เหมือนเจอคนหมู่บ้านเดียวกันมันมาเอ้ยคุณคุณเออไม่เคยเห็นเนี่ยนะเออนี่นะเออนี่อยู่ที่ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวปัญญาขั้นสูงสุดเลยว่าทั่วๆไปคำนี้ไม่อยากพูดเลยแต่ว่าต้องบอกลองนึกดูให้ดีนะว่า the top ของพระศาสดามีอยู่สองแบบคือเขาพูดถึงเรื่องนอกตัวกับท็อปของพระศาสดาเขาไม่พูดเรื่องนอกตัวเขาพูดเรื่องในตัวใช่ถูกต้องโอเคไหมครับโอเคนะหนึ่งในนั้นเขาพูดว่าพระพุทธไปเจออะไรไปเจอพระธรรมที่อยู่ในตัวถึงได้เปลี่ยนคำอีกนิดนึงว่าไม่ต้องบอกว่าส่งมันมีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องส่งเพียงแค่เราอยู่บนถนนเดียวกันแล้วเรามาเจอกันที่เดียวกันเอ้ยป้ายหน้ามาเจอคนพี่ได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ามาได้ไงพี่เนี่ยเขาเรียกพี่หนูพูดอีกทีเขาเรียกพลังความสุขอ่ะหนูเรียกไม่เป็นเรียกให้เกินฟังให้ดีเกินแล้วสิ่งนี้มันเกินสุขเกินทุกข์ไม่ต้องเรียกความสุขอีกแล้วมันเข้าใจทั้งสุขมันเข้าใจทั้งทุกข์แล้วมันเกินแล้วและหรือลุงหอบอกมันซ่อนอยู่ในทุกข์และมันซ่อนอยู่ในสุขมันซ่อนอยู่มันซ่อนซ้อนอยู่โอเคนะใช่ใช่ที่หนูไปนั่งนั้นแบบพี่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมไปนั่งสองรอบไปไม่ตกใจนะ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 ได้ครับได้สุขทุกข์อยู่ที่เดียวกันแหละพี่สุขทุกข์ปลดล็อกให้แล้วเนาะเนี่ยนั่งเลยครับนี่ครับนั่งนี่ก่อนปลดล็อกครับปืดโอเคนี่เองโอเคเชิญเลยครับลุกเลยมาเลยมาเลยคุณโยมหัวเข่าไปยกขาครับยกแขนโอเคถามว่าปวดมาไหนยังครับ
ตอบเลยครับปวดมานานกี่ปีครับหลายปีแล้วค่ะกี่ปีครับ5ปี10ปีครับเป็น10ปีนิ่งนิ่งถือกล่องไปด้วยครับเดินรอบมาเลยครับโอเคนะเราต้องบิดมันนิดหน่อยรถปลดล็อกยังไม่เข้าใจคำนี้ปลดล็อกคือคำนี้เคสก่อนหน้านี้และหรือคนอื่นๆที่พยายามที่จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมคือการข่มขืนตัวเองอ่าใช่ถูกต้องป้านี่แหละไอ้ดีถึงได้ถามว่าเนี่ยข่มขืนฟังให้ดีนะไม่ฟังให้ดีถ้ามันมีผลต่อร่างกายป่านนี้มันล็อกไปนานแล้วไอ้ที่รู้มานั่นน่ะไอ้ที่รู้เองมานั่นน่ะ uh-huh. ถ้าฐานบุญของโคตรเมื่อกี้พูดคำว่าโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ใช่คำหยาบนะครับ uh-huh. แสดงว่าอินเนอร์มากเลยว่าโคตรเง่าสักหลาดทำมาไม่ดีนะล็อกไปนานแล้วคำว่าล็อกคือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต uh-huh. ตัวหงิกตัวงอเมื่อกี้บอกแล้วว่าลูกพี่ใหญ่มันจริงๆคือความว่าง uh-huh. ลูกพี่ใหญ่อ่ะมันเห็นเขาเห็นแล้วกันเขาเห็นทั้งดวงอาทิตย์หลายดวงอาทิตย์หนึ่งดวงโลกตัวเราเขามีหน้าที่ถ้าพูดถึงเป็นการ์ตูนนะขยี้แบนเราให้หมดอัตตาให้หมดตัวตนนั่นแหละไอ้ที่รู้เองมานั่นแหละดันไปรู้หน้าที่เขาเออรู้ไปหมดแหละแต่ตัวเองไม่รู้เห็นไหมครับอย่าลืมนะแต่รู้เขามันอยู่ในตัวเราสิ่งเหล่านี้ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยไม่รู้สึกได้หรอกเนี่ยที่ฟังกันอยู่เนี่ยมันตัวเขารู้คนเดียวอธิบายใครฟังไม่เป็นพูดใครฟังไม่เป็นแล้วก็ว่าเราบ้าหรือไงแต่ต้องไม่ต้องพูดดีกว่าถ้าพูดคนรู้เนี่ยคือถ้าคนคุยตรงนี้นะเราจะคุยกับคนที่รู้กันถ้าคนไม่รู้กันคนให้ตายต่อยอดก็ไม่ได้ถ้ายิ่งคุยเราจะต่อยอดของเราได้แต่ถ้าเวลาอยู่คนเดียวเราจะคิดถึงคำพูดที่เขาพูดหรือจะมาต่อยอดได้แต่บางทีไวก็ไม่รู้แต่ว่าชอบไปนั่งเพลออกไหนฟังให้ดีตรงนี้อีกอันนึงก็คือพอคนที่ไม่มีเนื้อนาบุญมีบุญไม่มากพอ
ก็เหมือนกับเกจิอาจารย์เวลาเขาทำไประบบประสาทเขาจะพังมันจะดับมันจะปิดมันจะบอดมันจะพังบี้แบนเพราะอะไรไม่เป็นไรก็ใช่จ๊ะก็บอกแล้วนี่ไงว่าอยู่เดี๋ยวเข้าใจแล้วก็พูดโอ้โหเห็นภาพนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยเฮ้ยแบทมึงไม่ต้องไปเลยว่าทำไมวะเขาทำขนาดนี้ทำไมเขาเป๋กันวะแล้วหนูเห็นนี่แล้วเขาเป็นอะไรนะโอ้โหถูกต้องเป๊ะเลยใช้คำพูดนี้ถ้าคนเราถ้ามีบุญฐานบุญขนาดนั้นนะพี่มันยังไม่เป็นไรเลยเหมือนหนูนี่แหละละลาแต่หนูก็มีตรงนี้ถ้าว่าหนูไม่ก็ไม่ได้นะขาลากหนูเห็นแล้วหนูอยากจะทำแต่เขาไม่ไว้ใจเราเขาบอกคงไม่ถึงไม่เป็นไรก็อย่างฉันนะเขาต้องง้อเราไม่เราไม่ต้องง้อเขาหนูไม่ง้อใครเขาต้องง้อเราโอเคนะทีนี้ต่อมานี่คือใช่คือถ้าเขาไม่ขออย่าไปให้ มันจะถ้าทำสังคมโลกมนุษย์ทั่วไปเขาจะมองเราไม่ดีฟังให้ดีนะกลายที่ว่าเขาจะดีไอ้นี่คนที่มีระดับนี้จะต้องไม่เป็นเหตุให้เขาคิดไม่ดีกับเราถูกต้องถูกเลยถูกต้องเลยเนี่ยที่หนูว่าที่เห็นหนูพูดไหมไม่มีทางว่าไปไว้ไปก่อนป่ะเป็นน้อยชนะมันสุดจันเลยนะนี่หมดแล้วเนาะเหลือแค่นี้นะไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวนี่ตัดแล้วนี่จบแล้วอย่าเพิ่งนี่ไม่ใช่ฟังรู้แล้วคุณไม่ใช่ทั่วไปโอเคนะโอเคนะโอเคนะนี่แม่ไม่ใช่แม่ไม่ต้องแล้วใช่ไหมโอเคโอเคอยู่เฉยคุณลุงรีแลกซ์ครับมังนอกอ่ะส่วนมากต้องเข้าไปนะนี่มานั่งนี่ครับนั่งหน้านี่ครับมานั่งหน้านี่นี่นั่งหน้านี่ไม่ต้องอะไรมาไม่เอาเนี่ยเอาตัวมานี่สบายนั่งครับนั่งเปิดให้หนูนั่งเฮ้ยเฮ้ยเอามือออกนั่งสบายให้ใจสงบโอ้เราทำไมไม่บอกจะดูดีกว่านี้ก่อนมาถึงที่หนึ่งห้ามโทนี่อย่างเดียวสอนเป็นพี่และน้องท้องห่างกันคนละตำบลท้องติดกันไม่ได้รุ่นนี้ต้องคุยกันอย่างนี้รุ่นนี้ก็รุ่นเอาฟังแล้วครับพอแล้วครับแม่แมวรุ่นนี้ต้องคุยแบบนี้ก็เลยเปิดออกคุยภาษาชาวบ้านก็เลยรูดซีคุยมาเพื่อนรุ่นนี้ต้องคุยอย่างนี้นะแม่แมวนะไม่ต้องเกรงกันเนาะรุ่นนี้คุยกันเพื่อรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานแปลว่ารุ่นนี้ต้องแชร์สุขการต่อแต่ละคนสะสมมาเยอะแต่แอบถึงนาทีนี้แต่ละคนสะสมสุขการต่อมาเยอะทุกคนมาเรียนรู้ต่างกันที่ต่างกันแต่ความต้องการเหมือนกันของอยู่ของกินของใช้นี่คือความต้องการมันมีของอยู่เท่าใดของกินเท่าไรของใช้เท่าไรต้องรู้ตัวเองไม่มีหาให้มีไม่ขอหาให้พอในวัยนี้จะหาพอไหมหรือว่าพอกันหมดแล้วมีสองอย่าง
ก็เดี๋ยวทุกคนเข้าไปดูใน Facebook ตามปกติแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งคำถามแล้วก็เพื่อให้ได้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับจะลาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่คือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงการรู้เองนะครับรู้เองเนี่ยรู้เองเป็นอย่างนี้ครับไปตาม